คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ของสองสาวหน่อยฮะที่เรียกรถผ่านแอปมารับจะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองสองสาวเนี่ยอยู่พัทยาแต่ปรากฏว่านี่เรียกรถมาเนี่ยขับเองไม่รู้ใครเป็นโชเฟอร์เป็นผู้โดยสารลองดูหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบนรถคันนี้ค่ะไปก็กลับไปทุกคนนี่รถจากผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยมีอยู่จริงค่ะนี่คือเรากำลังเรียกเราอะเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางเรียกรถโบตอน3:00นี่เป็นโบที่โบหาให้เรานะทุกคนนี่พี่เขาเป็นแท็กซี่แล้วนางบอกว่านางขับรถไปแล้วเราเห็นสภาพนางคือขับไปก็หลับไปขับไปก็หลับไปทุกคนนี่เราเป็นคนขับเองนะขับเองตั้งแต่พัทยานะจนถึงดอนเมืองเธอนี่เช้าแล้วลุงก็คือสื่อสภาพพวกฉันดูสิหัวฟูไอ้ง่วงนอนก็ง่วงมากตัดภาพมาที่ลุงคือหลับสบายกลใส่ฉันอีกลุงตื่นตรงด้วยคือสองสาวนี้อยู่พัทยานะคะก็เรียกรถผ่านแอปตอน3:00ค่ะจะไปสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครทีนี้ตอน3:00ที่ลุงแกขับรถแท็กซี่มารับเนี่ยขับมาตอนแรกที่ออกมาจากพัทยาดูท่าไม่ค่อยดีขับแล้วหลับในอ่ะโงกไปก็โงกมาอย่างนี้ดังนั้นสองสาวก็เลยตัดสินใจบอกลุงหนูขับให้เองแล้วกันลุงไปนั่งข้างหลังเถอะลุงแกนั่งข้างหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนอนสบายหลับเลยสองสาวขับเองอ่ะตลอดทางเนี่ยพัทยาจนถึงปลายทางสนามบินดอนเมืองลุงยังไม่ตื่นเลยไปจอดแล้วยังต้องไปปลุกด้วยหลายคนตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าควรเก็บเงินอะใครค่าโดยสารอะควรจะลดราคาสักนิดไหมไม่ต้องเก็บกับลุงเปล่าเพราะลุงนั่งไงรถของลุงน้ำมันก็ของลุงแต่ลุงนั่งไงลุงนอนด้วยต้องเก็บกับใครอ่ะลดราคาหน่อยลดราคากันหน่อยคนละครึ่งทางใช่ไหมเพราะยังไงผู้โดยสารก็ต้องออกแรงขับเองถูกไหมคะหนูขับลุงนั่งแต่ลุงเป็นเจ้าของรถเพราะฉะนั้นก็ลดครึ่งนึงทั้งหมดทั้งมวลคลิปนี้ที่ออกมาเนี่ยคนที่เขามาแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วชีวิตเราเองขับเองดีกว่าใช่ฮะพอดูทรงลุงแล้วแบบหัวเลยหัวโยกหัวคลอนอ่ะขับไปอ่ะหลับในอ่ะนะฮะ